สวัสดีค่ะหวยอรวรรณค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการชั้น3และ3บวกกันค่ะซึ่งให้ความคุ้มครองที่เหมือนกันนั่นคือความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกการบาดเจ็บเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยและยังคุ้มครองถึงผู้ขับขี่ผู้โดยสารของรถคันที่ทำประกันภัยด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนประกันชั้น3จะไม่มีค่าซ่อมรถนะคะหากต้องการค่าซ่อมรถเราขอแนะนำประกันชั้น3บวกค่ะซึ่งมีค่าซ่อมรถตามทุนประกันที่เลือกซื้อค่ะว้าวประกันชั้น3บวกจะมีเฉพาะค่าซ่อมรถเราตามทุนประกันภัยที่เลือกซื้อเมื่อเกิดเหตุหรือชนกับยานพาหนะทางบกที่สามารถระบุคู่กรณีได้แต่จะไม่คุ้มครองในเรื่องของรถหายและไฟไหม้นะคะหากท่านสนใจรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสแกน QR code ด้านข้างนี้และกดติดตามเราได้ที่ YouTube Channel ด้านล่างนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ